นนให้คุณผู้ชมเห็นภาพจากวงจรปิดนะคะบันทึกในช่วงเวลาประมาณ20่นิกาวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> เป็นภาพที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่งในตำบลท้ายตลาดอำเภอเมืองลบบุรีขณะที่สุนัขพันธุ์อเมริกันบูลี่2ตัวรุมกัดนายอภิศัษ์อายุ18ปีเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านภายในห้องนอนชั้นที่สอง จากภาพจะเห็นนะคะว่านายอภิษักพยายามวิ่งหลบหนีออกมาจากห้องเพื่อลงไปชั้นล่างแต่ว่าสุนัขทั้งสองตัวก็ยังวิ่งตามลงไปแล้วก็กัดจนเสียชีวิตพนักงานสอบสวนสพท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คู่ภัยเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าสภาพศพของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยแล้วก็บาดแผลถูกกัดทั้งที่บริเวณแขนขาทั้งสองข้างบริเวณศีรษะก็ยังมีบาดแผลชะกัน พี่ชายของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าเพิ่งจะนำสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลลี่ทั้ง3ตัวมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านหลังนี้แค่1สัปดาห์เท่านั้นค่ะโดยเลี้ยงไว้ที่ชั้นสองของบ้านเพราะว่าตัวเองต้องเดินทางไปกลับลบบุรีกรุงเทพปกติน้องชายก็เล่นกับสุนัขนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินกันมากนักพอเวลาที่สุนัขหุดหงิด,งดหรือว่าผิดกลิ่นก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นค่ะ ในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านค่ะมาทราบทีหลังเพราะว่าโทรทัศน์แล้วก็พยายามติดต่อโทรศัพท์กับน้องชายนะคะแต่ว่าติดต่อไม่ได้ครอบครัวรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากส่วนสุนัขก,ก็ยังขังไว้บนบ้านเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นตำรวจสพท่าหินนำศพของผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งสำหรับปกติแล้วค่ะอเมริกันบุลลี่เขาก็จะมีร่างกายที่กำยำ กล้ามเนื้อแน่นหัวโตกะโหลกสวยได้รูปนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ในตระกูลพิษบูซึ่งเป็นสุนัขเลือดนักสู้ค่ะมีการปรับแต่งสายพันธุ์มาก็ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงในครอบครัวลดความดุให้เข้ากับคนได้ง่ายมีความอ่อนโยนแต่คงความแข็งแรงเจ้าของบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมิตรขี้เล่นนะคะแต่ว่าคนเลี้ยงก็ต้องมีความรู้แล้วก็สามารถควบคุมได้ ตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสภาพจิตใจของคนในครอบครัวค่ะเพราะว่าสุนัขที่เลี้ยงทำให้คนในครอบครัวเสียชีวิตสิ่งที่น่าสนใจก็คือสุนัขทั้ง3ตัวจะเลี้ยงหรือว่าจากนี้จะทำอย่างไรต่อไปซึ่งในทางกฎหมายพรบคุ้มครองสัตว์มาตรา20การทารุณกรรมสัตว์หากเอาหมาแมวไปทรมานให้บาดเจ็บหรือว่าตายจะโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์มีโทษปรับ40,000บาทและจำคุก2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา23การทิ้งสัตว์ปรับ40,000บาทหรือถ้าเกิดหมาแมวเกิดตายในที่ที่เอาไปทิ้งจะโดนจำคุก2ปีปรับไม่เกิน40,000บาททางออกของเรื่องนี้ถ้าเจ้าของไม่เลี้ยงต่อก็ต้องมีหน่วยงานไหนยื่นมือมาช่วยเหลือค่ะ